สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังจุดอ่อนมือใหม่นะครับที่เป็นเรื่องการยึดติดกับชื่อการเรียกชื่อนะการกำหนดลาเบลเนี่ยนะว่าระบุว่าตัวเนี้ยเป็นไพ่แพทเทิร์นอะไรเนี่ยถ้าเรายึดติดมากเกินไปเนี่ยทำให้กลายเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็วิธีแก้นะฮะผมได้ไอเดียจากเล่มนี้นะครับวันที่แล้วคลิปที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคือจากเล่มนี้ Trade Like an O'Neill Disciple นะฮะเจาะกลยุทธ์หุ้นรันเทรนด์นะฮะเล่มนี้ผมก็ด้วยความที่มีเวลานะก็เลยเพิ่งมาใหม่ๆก็กำลังเห่อนะก็เลยพลิกอ่านไปเลยครับพบว่าเฮ้ยนอกจากไอ้เทคนิคการเทรดนะอ่านไปอ่านมาเนี่ยการอธิบายพบว่าเฮ้ยความจริงอ่ะผู้แปลนะคือคุณหนุ่ยนะฮะคุณจุติรวีแสงสูงเนี่ยนะใช้ภาษาสวยนะเช่นฮะคำว่านะอัตราในใจคนนั้นสูงเสียดฟ้าล่อลวงให้เกิดความลุ่มหลงยุยงให้เพิกเฉยต่อความเป็นจริงและตัวอัตราจะคอยกัดขวางอย่างไม่ลดละเพื่อไม่ให้จิตใจส่วนดีของเราเติบโตได้นะเนี่ยแปลจากภาษาอังกฤษแบบถ้าแปลแบบ Google Translate คงจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะแต่ว่าโอ้โหการใช้คำของผู้แปลนั้นฮะดูรุ่มรวยมากครับรุ่มรวยแล้วก็ดูแบบสละสลวยครับใช้คำเก่งเนี่ยแสดงว่ามีคลังคำเนี่ยในหัวนะเยอะนะครับคือการเป็นนักเขียนที่ดีนั้นคือคนแปลที่ดีนั้นผมว่าการมีคลังคำที่เยอะน่ะจำเป็นครับมันทำให้การคือทำให้ผู้อ่านอ่ะถ้าเราใช้คำได้สละสลวยแล้วก็ไม่เป็นการน่าเบื่อนะมันทำให้การอ่านนั้นมันไหลลื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขกับการอ่านนะฮะผมว่าเล่มเนี้ยนอกจากคุณจะได้ข้อมูลนะข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดแล้วคุณยังเพลิดเพลินฮะกับการใช้ภาษาใช้คำของผู้แปลนะซึ่งมันผมว้าวฮะผมว้าวเลยอยากจะเลยไปเขียนที่ Facebook ตัวเองนะฮะขอบคุณนะฮะทีมงาน Investing และ NSIC ที่ส่งสื่อมาให้นะฮะขอบคุณนะฮะและผมก็พยายามนะผมจะพยายามเอาประเด็นในเล่มนี้มานำเสนอแล้วก็ชวนท่านนะเผื่อท่านใดซื้อแล้วไม่ได้อ่านก็จะชี้ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์นะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อก็เชิญชวนนะให้ไปซื้ออ่านนะเพราะว่าเล่มเนี้ยควรมีนะควรมีสำหรับคือมือใหม่เนี่ยบอกเลยนะคุณจะได้ในเรื่องของเทคนิคนะเพราะว่าคือมันไอเรื่องของการจำไพร์แพทเทิร์นต่างๆนะเทคนิคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำความเข้าใจง่ายสุดฮะแต่ในส่วนของเรื่องราวจิตวิทยาการเทรดเรื่องราวของการเจอปัญหาและแก้ปัญหานั้นคุณต้องมีประสบการณ์มาสักระยะหนึ่งแหละเล่มนี้จึงมือใหม่ก็อ่านดีครับมือเก่าที่มีประสบการณ์มาพอสมควรก็อ่านดีครับมีประโยชน์ทั้งมือใหม่และมือเก่าครับนะฮะเพราะว่าคือมันจะมีส่วนที่มือใหม่เข้าใจครับแล้วก็มีส่วนที่เขียนไว้ให้สำหรับมือเก่าครับนะฮะรับรองว่าอ่านแล้วคุณจะมีภูมิปัญญาที่มากขึ้นนะได้จิ๊กซอว์ด้วยใหม่ไปใช้งานครับนะฮะวันนี้พูดถึงเนี่ยฮะเรื่องราวของการจำไพร์พัทเทิร์นฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็เปิดเจอแรกๆนะก็สะดุดกับมันเป็นตอนที่บทที่4นะล้มเพื่อลุกนะฮะเพราะว่าประเด็นเนี้ยเป็นสิ่งที่มือเก่านะมือเก่าน่าจะได้ประโยชน์ครับคือปัญหานักเทรดนั้นยึดติดกับชื่อของรูปแบบราคาจนเกิดความเข้าใจผิดครับตัวอย่างเช่นไอ้เรื่องครับวิทแอนเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ฮะเข้าใจยากครับแล้วผมเองก็เจอเหมือนกันนะว่าเนี่ยแบบนี้เรียกว่าครับวิทแอนเดอร์หรือเปล่านะตอนนั้นผมก็ด้วยความที่เป็นมือใหม่ก็ตอบว่ามันต้องเป็นยังไงหนังสือแหมมือใหม่เนี่ยอธิบายดีเหลือเกินแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะผมเทรดมา10ปีแล้วพบว่าโอ้โหไพ่แพทเทิร์นนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญเลยฮะบอกเลยนะสำคัญเลยนะคือมือใหม่เนี่ยเราจะสนุกกับการแบบเฮ้ยแบบนี้ใช่ครับวิทแอนเดิลหรือเปล่าแบบนี้มันตรงกับทฤษฎีหรือไม่เราคิดว่าอะไรก็ตามที่ตรงตามทฤษฎีนั้นมันแม่นครับจริงๆครับมือใหม่เป็นงั้นนะดังนั้นผมเลยฟันธงว่ามือใหม่ถ้าอ่านเล่มนี้ก็คงจะได้ buy signal ฮะได้จุดซื้อไปฮะแล้วก็ผมกลัวเหลือเกินว่าหลายคนนะได้จุดซื้อไปตามที่หนังสือบอกแล้วไปใช้แล้วคาดหวังว่าหลงคิดไปว่า
มันจะแม่นยำ 100% ตามตำราบอกลึกผิดนะครับนี่เป็นอคติที่อันตรายมากครับเพราะแท้จริงนะแม้ว่ารูปแบบราคานะทรงราคาการเคลื่อนไหวราคาไม่ว่าจะรูปแบบแท่งเทียนหรือต่างๆนานาเนี่ยนะมันจะตรงตามตำราเป๊ะๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งขึ้นตามที่ตำราบอกตามที่เคสในบอกในหนังสือนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มือใหม่จะต้องยอมรับไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่ามันเป็นมันคล้ายกับที่ผมชอบเปรียบเทียบง่ายๆว่านะมันเหมือนกับเราใส่แว่นตาที่มันแตกต่างกันละกันพูดง่ายๆเหมือนกับเรามีความรักในช่วงแรกครับเราเป็นวัยรุ่นนะรักแรกเนี่ยเราลุ่มหลงมากเราคิดว่านี่แหละคือสิ่งเดียวในชีวิตเราต้องทุ่มเททุกอย่างครับเราจะต้องไม่พลาดเราคิดงี้ฮะทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์รอบเราครับนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่มองครับแต่ถ้าใครบอกว่าเผื่อใจหน่อยนะคุณไม่เผื่อใจหรอกเพราะว่าคุณคิดว่ามันต้องใช่มันต้องชัวร์มันต้องเป๊ะนี่แหละแต่เมื่อคุณผ่านประสบการณ์ที่มันการผิดหวังจากความรักหลายครั้งคุณจะเริ่มรู้ว่าโอ้จริงๆอ่ะการเผื่อใจจำเป็นว่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการตีความมุมมองเรานะอยู่กับประสบการณ์การยึดติดกับชื่อไพ่แพทเทิร์นเนี่ยผู้เขียนบอกเลยว่ามันความจริงอ่ะไอชื่อของไพ่แพทเทิร์นแบบเนี้ยมันนั้นที่เขาบอกนั้นมันเป็นแนวทางง่ายสุดครับที่จะชี้ที่จะนำเสนอให้เรารู้ว่ามันคืออะไรครับมันเป็นการเหมือนกับตั้งชื่อนะเป็นการตั้งชื่อให้เราจำง่ายๆนะแต่ความจริงแล้วอะถ้าคุณอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Trading in the Zone เขาบอกว่าตลาดนั้นมันมีความเป็นยูนิคฮะตลาดจะถ้าใช้คำของคุณทอมบาโซบอกว่าตลาดจะทำในสิ่งที่มันอยากจะทำครับมันจะไม่เหมือนเดิมหรอกมันก็จะเป็ดมันก็ไปตามทางมันจะมีความยูนิคมันจะมีความเป็นปัจเจกความไม่ซ้ำของมันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปคิดว่าไปเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าราคามันทำทรงแบบเรียกว่าตรงกับเอาไว้ง่ายกันถ้าราคามันทำคัพวิดันเดิลแบบเดียวกับตำรานะมันต้องแม่นแล้วฉันจะต้องจัดหนักซื้อแบบทุ่มเทเลยขายบ้านก็ไม่ซื้อผมว่าคนมีโอกาสพังสูงครับเพราะว่าไม่ใช่ครับแนวทางครับแนวทางการเทรดนะไม่ว่าจะเป็นโดยส่วนใหญ่ครับสายการเทรดนะความแม่นยำมันขึ้นอยู่กับสวัสดิ์ตลาดด้วยครับถ้าตลาดดีเนี่ยแม่นยำก็อยู่ประมาณสัก 60-70% มันนะฮะ 80% มันนะฮะถ้าตลาดแย่นะแม่นยำโอ้โหมัน 10-20% เลยก็มีนะฮะแต่นั้นความแม่นยำของไพ่แพทเทิร์นนั้นมันอยู่กับสภาวะตลาดด้วยครับและถึงกระนั้นก็ตามครับถ้าแม้ว่าสภาวะตลาดมันจะดีก็ตามไพ่แพทเทิร์นมันก็ล่มเหลวเลยครับดังนั้นน่ะวิธีการใช้ไพ่แพทเทิร์นนั้นก็คืออะไรครับอย่าได้ยึดมั่นอย่าได้ปักหมุดเลยว่ามันต้องใช่มันต้องแม่นมันต้องให้เงินกับเราไม่ใช่ครับคุณต้องก้าวข้ามครับเหมือนกับการเติบโตนะเติบโตว่าเอ้ยจริงๆอ่ะความรักมันก็ไม่ใช่คนสุดท้ายของชีวิตของเราคุณต้องมีการเผื่อใจครับนะครับเป็นการเติบโตของนักเทรดนะคือช่วงแรกคุณก็อาจจะยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรตรงตามทฤษฎีมันต้องแม่นไม่ใช่ครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณเจ็บปวดขาดทุนหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณยังไม่ถอดใจคุณเปิดใจเรียนรู้นะคุณจะรู้ว่าโอ้แท้จริงไพ่แพทเทิร์นนั้นไม่แม่นหรอกอะไรล่ะที่มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันกันเลยครับการบริหารความเสี่ยงครับโพชั่นไซส์ครับนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่เหนือกว่าการใช้งานไพ่แพทเทิร์นครับคุณไม่สามารถที่จะใช้ไพ่แพทเทิร์นอย่างเดียวได้ครับนะคุณต้องมีการมองผ่านมุมความน่าจะเป็นครับมีไมด์เซตนะว่าเนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวได้ถ้าล้มเหลวฉันจะหนีตรงไหนแล้วถ้าหนีตรงเนี้ยฉันจะยอมเสียเท่าไหร่โดยที่ใจฉันน่ะไม่เกิดอาการหัวร้อนแล้วมันจะย้อนไปที่อะไรครับฉันจะซื้อด้วยเงินเท่าไหร่นี่ฮะนี่เป็นพัฒนาการของการเทรดนะแต่ถึงกระนั้นก็ต้องบอกว่ามือใหม่เนี่ย
การเริ่มต้นในการจำไพร์แพทเทิร์นมันจำเป็นครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายสุดที่คุณทำได้ครับแต่อย่าได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กอไก่กอกาของการเทรดคุณต้องมีการบริหารการเทรดครับนี่คือการเติบโตของคุณนะคือมือใหม่เราคิดว่าเราเป็นเรามองในมุมของการเป็นนักรบอ่ะนะเราเป็นหัวหมูทะลวงฟันจริงๆไม่ใช่นะมันถึงเวลานึงครับคุณต้องเติบโตพัฒนากลายเป็นคนที่ใช้งานครับใช้งานการเทรดบริหารการเทรดครับทำยังไงถ้าการเทรดคือคุณไม่ได้เทรดแค่ครั้งเดียวนะฮะแค่หุ้นตัวเดียวครับแต่คุณจะเทรดเป็นร้อยครั้งพันครั้งนั้นเนี่ยการที่คุณยึดติดกับชื่อไพแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบันไดขั้นแรกอนุบาลฮะต้องพัฒนาการอัปเกรดตัวเองครับไปเป็นนะครับนักบริหารการเทรดครับใช้ไพแพทเทิร์นควบคู่กับอะไรครับควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงครับควบคู่กับ position sizing ครับแล้วก็การบริหารการเทรดครับถึงจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบของกระบวนการเทรดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวนะเล่มนี้เขามีการแนะนำอะไรบ้างนะผมเองก็เอามาขยายความนะอธิบายผ่านประสบการณ์นะอ่ะก็มีเท่านี้ครับที่เขาบอกมาก็ไม่มีอะไรนะก็ที่สำคัญคือผมว่าผมชอบสิ่งที่พี่มาร์คมอนิโอนี่บอกนะคือให้เรามองในแง่ของดีมานด์ซัพพลายครับการต่อสู้ของดีมานด์ซัพพลายนะไพร์แพทเทิร์นเนี่ยนะถ้าคุณมองถ้าคุณพยายามจำเนี่ยบอกเนี่ยรูปทรงแบบนี้มันคัพวินเดอร์เนี่ยผมว่าบางทีมันจะทำให้คุณหัวสี่เหลี่ยมครับแต่ถ้าคุณมองว่าเอ้ยเนี่ยเออว่ะเอ้ยแบบนี้เว้ยแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยดีมานด์กำลังเข้าเว้ยและมันกำลังสู้กับซัพพลายอยู่เฮ้ยดีมานด์มันกำลังชนะนี่แหละครับแบบเนี้ยพอคุณมองเกมผ่านดีมานด์ซัพพลายดูวอลุ่มประกอบนะคุณเห็นอะไรที่มันแตกต่างครับและคุณจะใช้งานไพแพทเทิร์นในแบบที่เรียกว่าเหมือนเซียนะครับที่แค่มีกระบี่ไม้ไผ่ก็เอาชนะมือสมัครเล่นที่มีดาบมังกรหยกได้ครับนะผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสำคัญมากกว่านะครับก็เท่านี้นะครับเป็นไอเดียนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ